ตามมาเห็นผู้วัดกันครับเอาเลยครับรับไปเลยครับพูดเลยครับเรื่องอะไรครับอยู่ก็ได้บ่เออว่ามึงว่าบ้านเขานี่แหละมาจากไหนครับมาจากบ้านหนักพึ่งครับมาโรงเรียนเรื่องข้อความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐนี่แหละครับเรื่องเงินกรรมการวัดเขาปล่อยเอาเงินวัดไปปล่อยกู้ครับปล่อยกู้มันก็มีหลายครับที่มีสัญญาเงินกู้แต่ที่ทีแรกก็มีสัญญาเงินกู้นี่มีอยู่17หลายที่บุญมีสัญญาเงินกู้นี่ก็หลายๆ20กว่าหลายเงินกู้เริ่มตั้งแต่400,000นี่มีอยู่3หลาย400,000รวมทั้งหมดเงินล้านมีอยู่หลายนึงล้าน5นี่มีอยู่หลายนึงวัดเงินวัดอยู่วัดทั้งนั้นเนี่ยวัดทั้งนั้นแต่นี้ที่เรามาเรามาทวงคืนเหรอเราจะทวงคืนยึดทวงเงินวัดคืนที่วัดเพื่อที่มาบูรณะวัดเดี๋ยวนี้กรมที่กำลังเริ่มบูรณะอยู่ท่านแล้วผู้อยู่แฝดที่สจด้านหน้าคืออาทิตย์ชดจ๋อว่าไม่แน่นอนที่ยืมเงินก้อนใหญ่นี่มีอาทิตย์ชดจ๋อด้านห้าด้านห้าแสนมูลนั้นก็มีเท่าไรเนาะหมื่นแน่นแล้วเงินพันเงินหมื่นเงินแสนนะครับนี่รายใหญ่นี่รายเดียวรายเล็กน้อยยังมีอยู่ก็มีครับคนเดียวกันหรือเปล่าที่เอาไปบอกไม่หลายหลายบ้านพอแถวบ้านบ้านคณะกรรมการเหมือนกันนี่แหละบอสชาวบ้านกรรมการมี78คนนิดนึงกรรมการนี่เป็นมาตั้งนุ่มตั้งนานไม่เคยเปลี่ยนสักทีเราก็อยากให้เงินวัดคืนเข้าวัดผมจะได้ให้กรรมการวัดคืนถ้าได้คืนก็ไม่มีปัญหานะจบถ้าได้เงินวัดคืนนะเอาลุงอย่าไปบังอีกดูมันดิบังอะไรเอาขอบคุณลูกนี้ก่อนเลยชื่ออะไรครับนี่แหละครับแล้วอดีตสตคนนั้นสตใช่ไหมครับเอาเงินไปเพื่อทำอะไรไม่รู้ไปหักสิเขารู้นั่นเนี่ยเซ็นรับเซ็นยังไม่เอาได้ผมที่พูดคุยกับเขาดังสุดไปยื่นเทียบแล้วยื่นแล้วอำเภอให้คำตอบว่ายังไงครับก็บอกว่ารอสักพักแน่4เดือนแล้วยังไม่ให้คำตอบมาครับมายื่นตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครับแล้วก็ถ่วงเวลาไว้จริงมันไม่ได้ปั๊บ